เรื่องกรรมที่ทำง่ายและทำยากพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าพระเทวทัตกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงวันหนึ่งเห็นท่านพระอานุ์ เที่ยวบินทบาทอยู่จึงได้บอกความประสงค์ของตนพระเทระฟังข่าวนั้นแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลาเช้าข้าพระองค์ครองสบงที่เวลุวันนี้แล้วถือบาดจีวรเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อบินทบาต พระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์เที่ยวบินทบาตยอยู่ในกรุงราชคฤห์แล้วแลตามเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวคำนี้ว่าอาวุโสอานนท์จำเดิมแต่วันนี้ฉันจะทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ พระเทวทัตจักทำลายสงคือจักทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสง์เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาส,สดาทรงเปล่งพระอุทานว่าความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยาก ความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วอริยบุคคลทำได้ยากในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุโลก,กุตระผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกรรมที่ทำง่ายและทำยากจบ